นับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยแบบลึกๆกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันพุธ4ทุ่มทาง True Sport 2นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้โฟกัสของแฟนฟุตบอลไทยก็คงจะอยู่ที่เรื่องของผลงานของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งก็ติดตามผ่านทางช่อง Fox Sports ทาง True Vision กันได้นะครับยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มกันอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลระดับสโมสรในบ้านเราก็มีความเคลื่อนไหวที่เป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าขณะนี้อยู่ในช่วงที่เปิดตลาดซื้อขายนักเตะนะครับของฤดูกาล2015กันเรียบร้อยแล้วนะครับความเคลื่อนไหวก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจวันนี้ผมเชิญแขกที่ถือว่าเกาะติดสถานการณ์ของตลาดซื้อขายนักเตะของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมาพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคุณธงชัยแซ่จิวบรรณาธิการฟุตบอลในประเทศสำนักข่าว go.com ประเทศไทยสวัสดีครับคุณธงชัยครับครับสวัสดีครับโยชน์ครับครับผมครับท่านชมครับอย่างที่เกริ่นไปตอนนี้คือตลาดซื้อขายจริงๆนั้นเปิดแล้วอาจจะเงียบสักนิดนึงเพราะอาจจะเป็นช่วงเหมือนว่าครับเทศกาลของฟุตบอลทีมชาติอะไรก็ตามการตลาดซื้อขายนักเตะนี่ยังคงดุเดือดมันเหมือนเดิมสำหรับบอลไทยพรีเมียร์ลีกในมุมมองของคุณธงชัยถ้าย้อนฤดูกาลที่แล้วสักนิดหนึ่งครับครับในภาพรวมแล้วมองตลาดซื้อคือเราอาจจะใช้คำว่าตลาดซื้อขายจริงๆในภาษาต่างประเทศคือ transfer market ก็คือครับผมรวมการโยกย้ายทั้งหมดนั่นแหละใช่ฮะใช่ไหมครับในภาพรวมของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในมุมมองของคุณธงชัยบอกว่ามันคึกคักมากน้อยแค่ไหนทั้งในแง่ปริมาณในแง่คุณภาพก็ต้องมองว่าฤดูกาลก่อนครับคือผมก็มองว่าสนุกเหมือนว่าการซื้อขายเหมือนว่าเริ่มแตกต่างจากยุคก่อนชัดเจนแต่ประเด็นไหนบ้างครับเช่นประเด็นเรื่องการเรื่องมูลค่าในการซื้อขายครับแล้วก็เหมือนว่าในเรื่องติดต่อซื้อขายเราจะมีกันเหมือนว่ากดสปอตแมน6เดือนนี่คือชัดเจนมากปีก่อนแต่มาปีนี้ยิ่งดุเดือดเข้าไปใหญ่ครับผมครับผมก็คือจะเห็นการโยกย้ายที่เข้มข้นมากขึ้นว่าอย่างนั้นถูกต้องฮะการทำกันบ้านของสโมสรถ้าดูจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งที่สอบผ่านสอบไม่ผ่านใช่นักเตะที่เข้ามาบางคนก็เป็นความหวังนี่ถ้าเราจะพูดกันก็คงจะพูดได้เพราะว่าบางคนก็ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วทั้งที่มานี่เปิดตัวค่อนข้างแรงใช่ยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับซึ่งการมาของเจสิมสันนี่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นมากเพราะด้วยเงินเดือนของเขาด้วยเกรดของเขาอดีตนักเตะอาร์เซนอลซึ่งเป็นอดีตนักเตะที่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกและบอลถ้วยด้วยครับแต่มาถึงมาจริงถูกยกเลิกสัญญาไปก่อนถูกต้องครับมันก็ดูแบบโอ้โหต้องบอกว่าบอลไทยเกรดเราดีขึ้นมากและธรรมชาติของนักเตะเองก็อาจจะไม่เหมาะในการอยู่ที่ไทยใช่แค่ชื่ออย่างเดียวอาจจะไม่พอไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเจซิมใช่ไหมเจโบในล่าสุดก็แม้กระทั่งเจโบเองหรือว่าในหลายๆคนที่แบบโอ้โหอย่างนักเตะของสงขลาเคยมีตัวนึงสเตฟานสวาร์ตกองกลางใช่ซึ่งลีกีอาร์เซนอลเก่าเหมือนกันสุดท้ายก็มาจบสิ้นที่ไทยพรีเมียร์ลีกเหมือนกันก็คือดูแต่ชื่อไม่ได้คราวนี้คงต้องดูว่านักเตะยังอยู่ในสภาพที่จะเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็เล่นเข้ากับระบบด้วยหรือเปล่าใช่อย่างตลาดปีก่อนนี่คือผมขอชื่นชมทีมนึงนะครับบางกอกกัส FC ครับซึ่งการที่เขาอยากได้ตัวดาโก้ทาเซฟกี้ครับเขาไม่ดูแค่ใน YouTube เขาลงทุนที่ว่าบินไปดูจริงๆใช่เลยถือว่าทำให้เห็นว่านี่เราพาโค้ชไปด้วยก็คือจะดูว่านี่เล่นได้หรือเปล่าแล้วคือมันเห็นชัดเจนว่าเวลานี้เขามีเกมจริงๆซึ่งบางทีการดูเกมนักเตะเราดูแค่ใน YouTube ดูแค่โปรไฟล์เฮ้ยสวยจังแต่ถึงเวลาจริงๆเจ็บบาดเจ็บมาเลยนี่คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับผมใช่ฮะอาจจะมีส่วนกับความสำเร็จของอย่างน้อยก็ BG ก็1ถ้วยใช่ครับมีความมาได้ใช่ครับแล้วก็บางทีมก็ค่อนข้างจะแบบหวือหวาพอสมควรในการได้นักเตะแต่สุดท้ายนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะอย่างเพื่อนตำรวจยกตัวอย่างอันนี้คือทั้งย้ายกันในประเทศเองด้วยครับไม่ใช่ดึงมาจากข้างนอกอย่างเดียวใช่โดยเฉพาะอย่างลีซออย่างดานโยเซียก้าต่างๆก็ถือว่าถามว่าแปลกใจมากๆครับที่ด้วยชื่อใช่ไหมด้วยชื่อชั้นแล้วก็ด้วยงบประมาณด้วยทุกอย่างซึ่งไม่สมควรที่จะถ้าพูดแบบนี้ก็คือเหมือนจะในแง่คือตกชั้นเรียบร้อยแล้วใช่ใช่แล้วคือผมมองว่ามันเสียดายมากมันเป็นเพราะอะไรนี่โค้ชก็ดีนะฮะเหมือนมาในช่วงท้ายแต่มันเหมือนว่ามันไม่ทันเวลามากกว่าทุกอย่างมันอาจจะต้องปรับจูนใช่ครับบางทีซุปตาร์จะมาเล่นกับปุ๊บมันจะไม่ลงตัวครับผมแต่ยังมองว่าจริงๆแล้วการย้ายทีมเนี่ยก็ยังเป็นทางออกของทีมต่างๆในการที่จะยกระดับทีมไหมครับคืออาจจะมี2 ส่วนคือการดึงนักเตะเข้ามาแล้วก็ปั้นเด็กจากอะคาเดมี่เข้าไปผมมองว่าปีก่อนคือถ้าการเสริมทัพเข้ามาเนี่ยจะช่วยเสริมศักยภาพของทีมแต่เวลาเนี่ยนักเตะของดาวรุ่งไทยกลายเป็นของที่มีมูลค่ามากกว่านักเตะซุปเปอร์สตาร์ครับแล้วเราเห็นทีมใหญ่ๆอย่างบุรีรัมย์โอเคอาจจะผ่านยุคใช้อาเชมปงออซ่าหรือว่าออสมาอิบันเยส
ปีที่ผ่านมาก็มีนักเตะพวกจาก Academy เริ่มจะเห็นขึ้นมาที่เจ้าชวัตนัทวุฒิสมบัติโยธาหรือเจ้าแบ็คซ้ายอีกตัวนึงจำชื่อได้ที่อายุ17ปีใช่ๆอย่างน้อยถือว่าได้เทิร์นโปรแต่เห็นได้ชัดเลยว่าบุรีรัมย์เขาจะไม่มีการคิดแล้วว่าผมจะซุปเปอร์สตาร์อัพเข้ามาหรือว่าซื้อตั้งแต่ต่างชาติราคาแพงมาเริ่มเปลี่ยนเหมือนกันใช่ฮะคือไม่เน้นยุคเหมือนกับยุคก่อนๆใช่ครับดูอย่างล่าสุดดึงนฤบดินทร์มาถือว่าเป็นดีลที่น่าตื่นเต้นสำหรับเขาซื้อจากBC มาใช่แลกตัวกับเจ้าอธิศักดิ์ไกรสอนครับใช่ครับหรือว่าอย่างแม้แต่เมืองทองเองก็จะเห็นนักเตะที่ขึ้นมาถ้าเป็นรุ่นที่เล่นอยู่ทีมชาติครับตั้งแต่ซีเกมเอสเกมนี่ก็พวกหนึ่งใช่หรือว่าจะเด็กกว่านั้นอย่างสุริยาสิงห์มุ้ยอะไรพวกนี้ใช่ฮะใช่ไหมครับเป็นเลือดเจเนอเรชันใหม่ของเราซึ่งปีหน้าก็อาจจะเห็นเจ้าปณิพานที่จะเห็นเด่นๆในช่วงบอลยู19ของที่คุณสะสมทำครับเจ้าหนูตัวนี้นี่คือจับตาเลยฮะปีหน้าน่าจะเป็นวันเดอร์คิดอีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลไทยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วทุกทีมตอนนี้ก็คือต้องผสมผสานใช่ฮะผสมผสานคืออาจจะเคยเจ็บตัวมากับการลงทุนไปเยอะแล้วก็มันไม่ผลลัพธ์มันไม่ได้ตามที่ค่าตัวที่จ้างไปใช่ฮะอย่างแม้กระทั่งชลบุรีเองที่เวลานี้เขาตั้งมาสเตอร์จะเด็ดเข้ามาผมจะมองในมุมมองผมนะฮะผมมองว่าการที่มาสเตอร์เข้ามาเขาจะช่วยพัฒนาของที่มีอยู่แล้วดาวรุ่งที่มีอยู่แล้วได้นำมาใช้จริงเพราะอย่างที่สังเกตดูหรือดูตามสแตทเลยนะฮะวาดะใช้ของที่มีแต่คือของที่มีของเขาไม่ใช่พวกดาวรุ่งแต่ใช้พวกนักเตะที่ศักยภาพดีแล้วนักเตะที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วให้แบบทีมเชฟเดิมตลอดฮะไม่มีการดึงน้อยมากจากเยาวชนขึ้นมาใช่แต่ตอนนี้เขาโหตั้งแต่ทำศรีราชาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เห็นข่าวว่าพัทยาชุดใหม่ก็อาจจะเป็นแนวนั้นอาจจะเป็นคือมีแอคาเดมี่ที่จะเล่นในระดับนี้ไปเลยใช่ครับซึ่งทำเหมือนญี่ปุ่นชัดเจนอย่างนี้เลยฮะครับครับผมเวลาถ้ามองจากฤดูกาลที่ผ่านไปโอเคคราวนี้มามองถึงฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงปัจจัยที่สำคัญมากๆผมมองหลายอย่างก็คือโควต้านักเตะต่างชาติครับอันนี้มันเปลี่ยนไปอย่างเดิมแล้วใช่ไหมครับค่อนข้างชัดแล้วว่าจะเหลือแค่5คนที่ลงทะเบียนได้5 3 1คือโควต้าเอเชีย1คนแล้วจากเดิม7คนจากเดิม7คนแล้วลงสนามได้3 1 3 1ใช่ครับตอนนี้ก็เป็น5แล้วก็3 1ถูกต้องครับก็หมายความว่าจะมีนักเตะต่างชาติอยู่ในทีมเนี่ยไม่เกิน5นั่นเองใช่ก็คือขับเคี่ยวมากขึ้นแล้วถามว่าจะได้ของคุณภาพดีขึ้นเพราะด้วย salary ของนักเตะที่7คนมันบวกมันสูงแล้วตอนนี้ลดมาเหลือ5คนตัด2เกรดนั้นลงมาเหลือแค่5ผมว่าปีนี้น่าจะเข้มข้นเรื่องต่างชาติคุณชัยมองว่านักเตะบางคนที่โลดแล่นอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกมาหลายๆทีมน่าจะต้องเริ่มทวนลดเกรดไปเล่นลีกวันบ้างอะไรบ้างมันคือไม่สามารถจะสอดแทรกเป็น1ใน5ในทีมระดับไทยพรีเมียร์ลีกใช่ฮะมันคือว่าวัฒนธรรมฟุตบอลวัฒนธรรมฟุตบอลใช่แล้วบวกกับด้วยก็สปีดบอลของฟุตบอลที่มันเปลี่ยนไปรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปคราวนี้สโมสรต่างมีเงินที่จะอัปเกรดในอีกระดับนึงแล้วผมชื่นชมบุรีรัมย์นะเขาจะทำแบบทุกปีเลยเขาจะไม่อยู่นิ่งเลยว่าปีนี้ออกสไตล์สเปนบาซิล มาปุ๊บซึ่งเซอร์ไพรส์มากว่าปีหน้า อย่างเคสของเคสวินเซนต์ครับมาจากสงขลาใช่คือถ้าถามว่าในแง่ของสแตทเป็นนักเตะที่ดีมากเป็นนักเตะที่ก้าวเร็วมากแล้วก็ยิ่งมากซึ่งแปลว่าบุรีรัมย์ยอมลดโควต้าหนึ่งตัวเพื่อไปเสริมโควต้าตัวอื่นอัพเกรดตัวอื่นขึ้นมาแต่ยอมนักเตะมาแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อปีก่อนซึ่งไม่ค่อยได้เห็นกับการไปดึงนักเตะต่างชาติจากทีมแบบนี้และเป็นทีมที่ตกชั้นด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วใช่ครับแต่ว่ายังมองเห็นศักยภาพของเคนวินเซนต์ในการที่ดึงเข้ามาน่าแปลกใจเคนวินเซนต์อย่างนึงนะฮะเมื่อ2ปีก่อนเคยมาคัดกับทางด้านศรีสะเกษแล้วก็สุพรรณบุรีครับไม่มีใครเอาเลยแต่วันนี้เขากล้ามาอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ฉายแสงตอนนี้พอดีใช่ครับก็ในแง่ของนักเตะต่างชาติก็เป็นปัจจัยนึงเมื่อกี้คุณชัยพูดถึงอยู่พอดีเลยว่ามันมีเทรนด์ไหมครับในเมืองไทยเนี่ยว่ายุคนึงเป็นบราซิลยุคนึงเป็นเกาหลีหรือตอนนี้มันสไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่สโมสรนักเตะต่างชาติในการที่จะดึงเข้ามานี่ยังไม่พูดถึงการย้ายในประเทศนะครับมันอยู่ผมว่าอยู่ที่ดีเรคเตอร์ของสโมสรว่าเขาจะมีมุมมองฟุตบอลยังไงอย่างวีรัมเคยยุคนึงคือใช้ผิวสีถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งสไตล์ดุดันวิ่งเร็วแต่วันนี้เขาต้องการสเปนตอนนี้เขามาเป็นโค้ชบาซินก็ต้องใช้นักเตะบาซินผสมผสานไปผสมผสานใช่ฮะครับคือผมมองว่าทุกคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่าง BC เทโรชนะครับใช้เด็กมาตลอดยอมทนใช้ปีหน้าปุ๊บเขาก็จะมีเสริมผสมกับดิวิชั่น1แล้วก็ดาวรุ่งของเขาเองใช่ฮะครับผมก็คือมันต้องดูคาแรคเตอร์ดูโค้ชดูอะไรต่างๆมันตอนนี้ไม่มีเทรนที่แบบไปทางไหนชัดเจนใช่มันแล้วแต่สโมสรดูค่อนข้างหลากหลายใช่ครับมาจากหลายภูมิภาคด้วยกันใช่ถ้าจะเลือกคนที่เรียกว่าโดนที่สุดในฤดูกาลที่แล้วโดนที่สุดในการย้ายมาแล้วแบบเป็นต่างชาติเลยนะฮะหรือว่าคนไทยครับก็
ทั้งไทยทั้งต่างชาติที่มีการย้ายทีมถ้าต่างชาติผมมองว่าเฮลเบอร์ตี้คือดีลที่เซอร์ไพรส์มากคือถามว่าผมเคยคุยกับไดกิอิวามาซาเองไดกิก็คือนักเตะที่มหัศจรรย์อีกคนใช่เล่นดีมากกับ BC เทโรใช่ฮะไดกิบอกเลยว่าเฮลเบอร์ตี้ขนาดอยู่ที่เจลีกเป็นสำรองครับแต่มาวันนี้เขาพยายามแอคทีฟตัวเองตลอดทำให้เขาเป็นนักเตะที่เก่งมากขึ้นครับถามว่าร้อยทั้งร้อยนักเตะต่างชาติที่มาค้าแข่งในเมืองไทยครับเขาต้องการให้แซลลี่เขาเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าผมพร้อมที่จะตอบแทนคุณนะครับไม่ใช่ว่าลงไป20นัดยิงได้1ประตูแล้วมาขอขึ้นเงินเดือนผมว่ามันตลกไม่ใช่ใช่ฮะโอ้โหแล้วนี่ยิงกระจายเป็นสถิติใหม่ไปเลยใช่ฤดูกาลเดียวที่ย้ายจากในญี่ปุ่นมาเล่นที่ราชบุรีใช่ฮะคนอาจจะมองว่าเขาอาจจะเหมือนว่าดูเบื้องต้นเกรดดูอาจจะไม่ถึงแต่ถามว่าสุดท้ายด้วยความแอคทีฟของเขาเองแล้วก็ระบบการเล่นแล้วก็เหมือนว่าชื่นชมราชบุรีอย่างนึงก็คือเขาเลี้ยงนักเตะเลี้ยงเฮเบอร์ตี้เองให้รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านเขามีความสุขมากเวลาเขาเล่นที่นี่มันเลยทำให้เขาเหมือนว่าได้งัดทุกอย่างออกมางัดฟอร์มที่ดีงัดศักยภาพตัวเองมาได้เต็มที่ครับผมนี่คือคนที่คุณชัยมองว่าแหมถือว่าดีที่สุดในแง่ของการย้ายทีมมาแล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถูกต้องครับครับแต่น่าสนใจว่าปีหน้าจะยังอยู่ตามข่าวล่าสุดนี้ผมว่าอยู่ยังไงก็ต้องอยู่ครับยังไงต้องอยู่เพราะล่าสุดเขายื่นสัญญาเขาต่อสัญญาไปเรียบร้อยแล้วคือเป็นหลักฐานชัดเจนเลยฮะซึ่งเรื่องการย้ายทีมจะย้ายมาในประเทศตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวรับเฮเบอร์ตี้เองครับก็อยากอยู่ครับอยากอยู่ราชบุรีแล้วเขาอยู่เป็นเขาน่ารักครับผมครับก็เป็นตัวอย่างซึ่งคือกำลังพูดว่าจริงๆเดี๋ยวนี้การซื้อขายมันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ครับแล้วอย่างบุรีรัมย์ก็เคยทำมาแล้วในการสามารถสร้างมูลค่ากับนักเตะคนหนึ่งแล้วปล่อยไปได้ใช่ครับอย่างเจ้าแฟงอาชิมปงอย่างแฟงอาชิมปงเป็นต้นเวลานี้เหลือเชื่อมากครับซึ่งเป็นเนื้อหอมแม้กระทั่งทีมอย่างมาร์เซย์ยอดทีมในฝรั่งเศสยังสนใจอยู่สนใจอยู่ และยิ่งกว่านั้นคือถ้าบุยลำถ้าทางอันเดเรตขายนักเตะให้มาร์เซย์ไปนั่นหมายความว่าบุยลำจะได้จะได้โอ้โหผมว่าก็นี่เป็นทีมฟุตบอลอาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อเงินได้ราคาก็ต้องขายไปอย่างที่บุรีรัมย์ทำแล้วรวมถึงอาจจะรายของออสมาใช่ครับอิบานเยสปีนี้จบฤดูกาลนี้จะมีไหมครับอย่างเตียโก้คุนย่าหรือที่เป็นข่าวอยู่ก็เตียโก้คุนย่าผมมองว่าแบบวันนี้เขายังมีสัญญาอยู่กับชลบุรี FC 1ปีซึ่งก็ไม่แน่ว่าทางด้านเจลีกหรือเคลีกเท่านั้นแหละในความคิดผมว่า2ลีกนี้ฮะเกาหลีกับญี่ปุ่นว่าจะมีถ้าเงินถึงพอชลบุรีก็อาจจะปล่อยไปได้มาจะฉีกสัญญาได้เลยใช่ก็คงต้องดูกันคืออย่างน้อยอาจจะมีบ้างที่อาจจะโดนดึงจากไทยลีกออกไปใช่ฮะครับมันจะเป็นเรียกว่าไงมันจะเป็นทุกปีอยู่แล้วครับอย่างปีก่อนก็มีเจ้าเคตันซินวาเคตันซินวาสุดท้ายก็ต้องมากลับมาอยู่ที่นี่กลับมาที่เมืองทองแต่ว่า มันก็มองในมุมนึงก็คือว่าเกรดหรือมาตรฐานของฟุตบอลไทยของเราก็ขยับขึ้นมาจนกระทั่งลีกระดับชั้นนำเขาก็มองมาเหมือนกันใช่ไม่มีเคสที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณชัยเล่าไปนะครับนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะเป็นทีมซึ่งตอนนี้เริ่มจะมีความเคลื่อนไหวในหลายสโมสรแล้วเดือดเผ็ดมันแน่นอนครับทำให้ตลาดซื้อขายก่อนจะเปิดฤดูกาลนี่เดี๋ยวต้องมาโฟกัสตั้งแต่ช่วงนี้กันไปเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามลงลึกบอลไทยช่วงที่2ครับ